กระแสการถอนตัวจากทีมชาติเยอรมนีของนักเตะคนดังสายเลือดตุรกีเมซุตโอซิลหลังโดนโจมตีเรื่องเชื้อชาติยังคงเป็นประเด็นใหญ่ของสังคมล่าสุดแรปเปอร์หนุ่มเออร์โคเฟรชได้ปล่อยเพลงอาร์เบอร์หวังจุดกระแสลดความขัดแย้งในประเทศโดยได้แรงบันดาลใจจากเพลง I'm Not Racist ของจอยเนอร์ลูคัสศิลปินอเมริกันชื่อดังซึ่งนำคนผิวขาวกับผิวสีมาปะทะคารมเพื่อเปิดมุมมองความคิดและอคติที่ต่างฝ่ายมีต่อกันแม้สุดท้ายคงไม่สามารถเปลี่ยนความเกลียดชังเป็นความรักได้แต่อย่างน้อยนี่ก็ถือเป็นโอกาสช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันมากขึ้น I'm sorry you can never fill my life trying to have faith but I never fell off แม้รูปแบบของมิวสิกวิดีโอจะคล้ายคลึงกันอยู่แต่เพลง Arbor ซึ่งล่าสุดมียอดรับชมกว่า2ล้านครั้งก็มีจุดเด่นที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเพราะนอกจากนักร้องหนุ่มจะเมาแสดงคนเดียวทั้ง3บทบาทยังมีเรื่องปมปัญหาในเยอรมนีที่ถูกหยิบขึ้นมาเล่าผ่านตัวละคร2ฝ่ายโดยฝ่ายหนึ่งเป็นเยอรมันชาตินิยมส่วนอีกฝั่งเป็นผู้อพยพจากตุรกีโดยฝ่ายเยอรมันหัวรุนแรงมองว่าคนอีกฝ่ายเป็นพวกชอบสร้างปัญหาและควรถูกส่งตัวกลับประเทศบ้านเกิดส่วนผู้อพยพก็จะรู้สึกว่าตัวเองถูกรังแกเหยียดหยามก่อนที่ปัญหาจะคลี่คลายหลังบุคคลที่3ซึ่งเป็นชาวเยอรมันเชื้อสายตุรกีปรากฏตัวพร้อมชี้ให้เห็นว่าเขาเองก็เติบโตมาจากทั้ง2สังคมจึงมองไม่เห็นประโยชน์จากการถกเถียงประเด็นนี้และแทนที่จะตัดสินคนอื่นควรหันกลับมาใส่ใจตัวเองดีกว่าที่สำคัญเขาเชื่อว่าแม้ศาสนาและวัฒนธรรมจะเป็นอุปสรรคของการอยู่ร่วมกันแต่หากทุกคนพยายามทุกอย่างย่อมเป็นไปได้สำหรับเพลง Arbor ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการรณรงค์เรื่องเหยียดเชื้อชาติที่กำลังเติบโตในโลกออนไลน์ของเยอรมนีผ่าน #METWO ซึ่งชักชวนให้ผู้ที่เผชิญเหตุการณ์ลักษณะนี้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์คล้ายๆกับ #MeToo ของผู้ที่ถูกคุกคามทางเพศล่าสุดมีผู้เข้าร่วมแคมเปญ นี้นับหมื่นรายโดยอาลีคานักเขียนและนักเคลื่อนไหวเชื้อสายเคิร์ดในฐานะผู้จุดประเด็นกล่าวว่าการเหยียดเชื้อชาติถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ฝังแน่นในเยอรมนีมาหลายสิบปีสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักฟุตบอลดังเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งและเขาก็หวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ทุกภาคส่วนหยิบยกปัญหานี้มาพูดคุยกันอย่างจริงจังก่อนที่สถานการณ์จะลุกลามเกินแก้ไข